2560ครับโดยสาระสำคัญบอกว่าคำสั่งนี้เป็นการรีเซ็ตสมาชิกพรรคและบังคับให้พรรคการเมืองต้องดำเนินการตามกรอบเวลาที่กำหนดขณะที่คสช.กลับไม่ปลดล็อกทางการเมืองจนพรรคการเมืองอาจดำเนินการและส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งไม่ทันครับนายชูศักดิ์กล่าวว่าคำสั่งนี้เป็นการรีเซ็ตสมาชิกและเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองใหม่ปูทางสืบทอดอำนาจให้กับคสช.เพราะว่าพรรคใหม่สามารถประชุมพรรคการเมืองเลือกกรรมการบริหารพรรครวมไปถึงการจัดตั้งสาขาพรรคเพียงขออนุญาตคสช.เท่านั้นในขณะที่พรรคการเมืองเก่าทำไม่ได้สอดคล้องกับข้อเสนอของกลุ่มการเมืองบางกลุ่มนะครับที่เสนอให้มีการรีเซ็ตสมาชิกพรรคก่อนที่คสช.จะออกคำสั่งนี้ไม่กี่วันครับใครเห็นว่าการออกคำสั่งหัวหน้าคสช.ดังกล่าวขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญขาดความชอบธรรมละเมิดสิทธิเสรีภาพของสมาชิกพรรคเปิดโอกาสให้กลุ่มการเมืองบางกลุ่มได้จัดตั้งพรรคเพื่อปูทางให้คสช.ได้สืบทอดอำนาจต่อไปซึ่งล้วนเป็นการทำลายพรรคการเมืองเดิมมิได้เป็นการช่วยเหลือตามที่อ้างแต่อย่างใดพรรคเพื่อไทยจึงขอแถลงคัดค้านคำสั่งหัวหน้าคสช.ฉบับที่53/2560ทีมกฎหมายพรรคเพื่อไทยยังวิจารณ์คำสั่งของคสช.ฉบับที่53/2560นะครับที่เปิดโอกาสให้พรรคการเมืองเดิมดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วก็ไปสิ้นสุดที่เดือนตุลาคมปี2561ตรงนี้อาจจะส่งผลให้รถแมพการเลือกตั้งเลื่อนออกไปนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นกกต.จะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูลไม่ต่ำกว่า2เดือนจึงเป็นไปได้ยากที่การเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปี2561ตามรถแมพการเลือกตั้งของคสช.ครับขณะที่นายจาตุรนต์ฉายแสงแกนนำพรรคเพื่อไทยบอกว่าคำสั่งของคสช.อาจขัดกับรัฐธรรมนูญเช่นมาตรา257ที่ให้รัฐสภาเป็นผู้พิจารณากฎหมายแล้วก็ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระอื่นๆพิจารณาด้วยแต่ว่าคสช.ใช้เพียงอำนาจมาตรา44ในการแก้ไขสาระสำคัญของกฎหมายนอกจากนี้คำสั่งของคสช.ยังขัดกับมาตรา224อนุ5ที่ให้อำนาจประธานกกต.บังคับพรรคการเมืองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะครับแต่ในทางปฏิบัติพรรคกลับต้องขออนุญาตคสช.ในการประชุมพรรคแล้วก็หารือกับกกต.ในบางเรื่องในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองซึ่งเท่ากับว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นคสช.สามารถที่จะแทรกแซงได้ทุกขั้นตอนครับและในเดือนมกราคมปีหน้านะครับนายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทยจะนำทีมกฎหมายพรรคเพื่อไทยไปยื่นหนังสือถึงศาลรัฐธรรมนูญในการตีความวินิจฉัยครับว่าคำสั่งคสช.ฉบับที่53/2560ขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ช่วงนี้กลับไปยังสถานีครับค่ะขอบคุณครับทางหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยังข้องใจยังขุ่นใจกับคำสั่งใหม่ของหัวหน้าคสช.ครับพูดมาหลายวันแล้วนะพูดหลายวันยังพูดอยู่ท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะบอกถึงความเป็นไปได้ในการยื่นเรื่องร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญกรณีคำสั่งคสช.ที่53/2560นะฮะขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือเปล่ายังตอบไม่ได้แต่ตอนนี้ฝ่ายกฎหมายของพรรคพิจารณาอยู่หากเข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญยื่นแน่นอนแต่สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลครับคาดว่าสัปดาห์หน้าของประชาธิปัตย์เนี่ยจะมีความชัดเจนว่าจะยื่นเรื่องร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะฮะฟังจากท่านอภิสิทธิ์ครับค่ะถ้ามันเข้าเงื่อนไขในการที่จะไปยื่นเพราะว่าเห็นว่ามันไม่สอดคล้องหรือมันขัดกับรัฐธรรมนูญก็มีความเป็นไปได้ที่จะยื่นถ้ามันไม่ขัดก็ไม่ยื่นครับการจะยื่นเนี่ยก็คือว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นในเรื่องสิทธิเสรีภาพเรื่องของภาระนะฮะเพราะฉะนั้นมันต้องดูว่ากระทบใครถ้ามันไม่กระทบก็ยื่นไม่ได้ถ้ามันกระทบก็ต้องเจ้าตัวคนที่ได้รับผลกระทบเป็นคนยื่นนะครับมันจะไปเลือกเอาว่าอยากจะให้ใครยื่นไม่ยื่นไม่ได้ครับเพราะเราถ้าจะดำเนินการเรื่องนี้มันก็ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายมันไม่ใช่เรื่องความต้องการส่วนตัวหรือว่าความพอใจไม่พอใจครับคือมีข้อกังวลต่อมาหากคำสั่งของหัวหน้าคสช.รอบนี้มีใครไปยื่นพอไปยื่นและสะทบสะท้านกระเทือนต่อการเลือกตั้งเลื่อนออกไปท่านพิสิทธิ์ก็บอกว่ายังตอบไม่ได้เหมือนกันแต่ตอบคำถามใหม่ว่าจริงๆแล้วประชาธิปัตย์ไม่ได้มีปัญหากับข้อนี้นะฮะ53/2560แต่ไม่มีปัญหากับพรรคการเมืองด้วยเพราะพรรคการเมืองต่างๆจะเป็นพรรคเก่าพรรคใหม่ประชาธิปัตย์ไม่เคยมีปัญหาแต่ที่กังวลคือหากพรรคใหม่เกิดขึ้นมาแล้วกลายเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของผู้มีอำนาจแบบนี้เนี่ยจะน่ากลัวยิ่งกว่าครับแต่ก็ลงเลือกตั้งเหมือนกันนะก็สู้ในสนามเดียวกันใช่ไหมใช่ครับการลงพื้นที่ครม.สัญจรทางภาคเหนือเมื่อวันจันทร์อังคารที่ผ่านมาที่พิษณุโลกแล้วก็สุโขทัยนอกจากซื้อหมาหยอกไก่แล้วมีสีสันหลากหลายเลยนะคะเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันจากรายงานค่ะ
คยผิดหวังกับนายกลุงตู่ที่จะต้องมีลีลาสีสันสมฉายานายกเป็นคนตลกหลังลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกสุโขทัยที่เพิ่งผ่านมาหมาดๆผู้จัดเหมือนรู้ใจเปิดนิทรรศการสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาจัดแสดงพาหนะยานยนต์ไฟฟ้าที่เมื่อลุงตู่เห็นไม่รอช้าสวมวิญญาณนักซิ่งทดลองทุกรูปแบบทำเอาลุ้นกันไปทั้งงานยังไม่พอลงพื้นที่ครั้งนี้ดูเหมือนจะอารมณ์ดีเป็นพิเศษขอให้นักเรียนพระศึกษาเต้นเพลงปานามาที่เตรียมมาเองและยังขอท่างูแบบเน้นๆพร้อมสาธิตให้ดูด้วยเพราะว่ากลัวเด็กทำท่าทางไม่ถูกแต่เมื่อยุให้ลุงตู่โชว์ลีลาอีกหน่อยลุงตู่ถึงกับพูดว่านี่นายกนะเอาแต่พอสมควรงานนี้สมควรของลุงตู่ได้แต่ยืนดูอมยิ้มมีความสุขก่อนกลับยังตั้งโจทย์ให้คราวหน้าจะขอเต้นเพลงตะตุ่มตวงดูบ้างส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกนายกลุงตู่ก็เรียกเสียงฮาได้ไม่เบาครั้งนี้อุ้มไก่ชนโชว์ไม่พอยังคุยกับไก่ชนได้ด้วยแถมครั้งนี้ได้ของติดไม้ติดมือเป็นลูกหมาพันบางแก้ว3ตัวตัวละ 6,000 บาทจัดแจงแบ่งให้พี่อย่างบิ๊กป๊อกและเพื่อนสนิทอย่างบิ๊กชัดคนละตัวเป็นของขวัญปีใหม่ต้อนรับปีจอที่จะถึงนี้ด้วยกลับมาที่ฝากฝั่งประชาชนที่มารอต้อนรับนายกลุงตู่หลายคนไม่ผิดหวังได้เซลฟี่ประชิดตัวลุงตู่กันแบบกันเองกันเองชื่นชมกันใหญ่ตัวจริงล้อหล่อทำเอาลุงตู่รีบขอบคุณแต่ตอบทิ้งท้ายแบบดาราให้ดูที่ผลงานดีกว่าครับเป็นที่รู้กันดีคนไทยชอบเสี่ยงโชคนายกมาถึงทั้งทีก็ต้องขอสัก2ตัวงานนี้ลุงตู่รู้ทันออกปากแซวไม่กล้าอวยพรให้เพราะกลัวผิดกฎหมายความคืนเครงยังไม่จบเท่านี้งานเปิดตลาดประชารัฐในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยถึงนายกจะออกตัวว่ามาสายจนได้ชมเมืองยามค่ำคืนเป็นคณะแรกๆแต่ยังยืนยันเดินชมตลาดเกือบทุกบูธชิมขนมเกือบทุกร้านจนบ่นอิ่มจะแย่แต่ก็ต้องเอาใจชาวบ้านไว้ก่อนนอกจากนางงามที่ว่ารักเด็กลุงตู่ก็ไม่แพ้กันเห็นเด็กเป็นไม่ได้ต้องหยอกต้องแกล้งสักหน่อยทั้งรำลิเกกับเด็กน้อยถือขวดนมคุยกับเด็กชายตัวจ้ำม่ำเรียกได้ว่าลงพื้นที่ครั้งนี้กันเองสุดๆได้ใจชาวบ้านทั้งสองจังหวัดแต่ก็ยังไม่ลืมคนทั้งประเทศอวยพรปีใหม่พร้อมสัญญาปีหน้าจะไม่ขี้โมโหอีกแล้วเหรออ่ะผมมีเท่านี้ขอบคุณประชาชนทุกคนนะครับผมเห็นรอยยิ้มแล้วผมก็มีความสุขมีกำลังใจในการทำงานให้กับพวกเราต่อไปนะเป็นกำลังใจให้ผมเองด้วยนะเพราะบางครั้งเนี่ยผมก็ต้องมีสตินะประชาชนเขาอยากเห็นผมยิ้มอยากเห็นโมโหร้ออยากเห็นผมพูดอยากจาเพราะเพราะผมก็จะสัญญากับท่านว่าผมจะทำให้ดีที่สุดในปีหน้านะครับจะเป็นนักเตะที่อารมณ์ดีตลอดเวลานะถึงแม้ว่าหลายคนจะพยายามให้ผมหงุดหงิดก็ตามผมก็จะไม่หงุดหงิดตามนี้อีกแล้วนะผมสัญญากับตัวเองไว้แล้วนะครับมีอะไรไหมมีอะไรจ๊ะแล้วเจอกันใหม่ปีหน้าพร้อมรอยยิ้มของลุงตู่จ้าพักกันครู่เดียวนะครับเรื่องของรถเมย์ NGV นี่มีอยู่จริงนะฮะ489คันก็มีอยู่จริงและปีหน้า100คันแรกเตรียมส่งมอบมีนาคมครับค่ะ